วันต่อนะครับสำหรับคดีจุลกรรมเพชรน้ำหนักโกรลัตเนี่ยนะครับล่าสุดทางแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจก็ใช้คีมขีบเพชรดังกล่าวนะฮะมูลค่ากว่า10ล้านบาทเนี่ยออกจากท้องของหญิงชาวจีนได้แล้วโดยที่ทางด้านของผู้บัญชาการตรวจภูธรภาคหนึ่งะครับก็เตรียมที่จะมีการนำตัวออกถแถลงข่าวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งห้องเชเนเจอร์2ศูนย์การค้า ศูนย์การแสดงสินค้าอ m p a c t เมืองทองธาน,นีพลตารวจโทอํานวยนิมโนโผู้บัญชาการตำรวจปูทองพักหนึ่งนะครับก็นําตัวผู้ต้องหาชาวจีนสองคนในคดีจรกร,รมเพชรหกกลัดมูลค่ากว่า10ล้านบาทในงานแสดงบางกอกเจมแฟร์แอนด์จิวเวลรี่เบื้องต้นนะครับตำรวจได้ถแถลงผลการจับกลุ่มแล้วก็ทำแผนประกอบรับคำสารภาพหลังจากนั้นก็ได้ควบคุมตัวไปฝากขังไว้ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ขณะที่ภายในงานได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามบริเวณต่างๆและตรวจคน้นกระเป๋าทุกคนที่เข้าออกบริเวณงานอย่างเคร่งครัด